เนี่ยแหละครับแทนที่จะพุ่งขึ้นฟ้าแต่บั้งไฟบั้งนี้ระเบิดแล้วก็พุ่งตกลงมาในดินเนี่ยครับบนพื้นดินเนี่ยครับกองเชียร์ผู้มาร่วมงานที่อยู่โดยรอบนี่แตกกระเจิงเลยนะครับจนเกิดความโกลาหลหลังพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอำเภอพลทองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับในงานประเพณีบั้งไฟแสนประจำปีที่บ้านสร้างบุตรตำบลโพสีสว่างอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยญาติผู้บาดเจ็บและเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เล่าถึงช่วงที่เกิดเหตุให้ฟังครับยังไงลองเล่าให้ฟังดีฮะคือบั้งไฟเขาจุดแล้วมันขึ้นไปครับก็มันไม่ขึ้นมันระเบิดแล้วมันก็อ๋อมันระเบิดได้ฐานใช่ครับระเบิดได้ฐานครับจุดแล้วมันไม่ยอมขึ้นใช่ครับมันระเบิดบนฐานครับช่วงนั้นคนกำลังจอแจอยู่บ่ใช่ครับคนกำลังดูพอดีห่างฐานไหมคนก็ห่างครับห่างแต่บั้งไฟมันหันหัวเข้ามาหาคนครับโดยผู้บาดเจ็บหลายคนเนี่ยก็เกิดบาดแผลตามใบหน้าศีรษะแตกบางคนก็แขนขาหักนะครับประเมินว่าจากแรงระเบิดเนี่ยมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด37คนในจำนวนนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด6คนด้วยกันครับโดยมีอาการขาหักกระดูกซี่โครงหักแล้วก็กะโหลกเนี่ยนะครับยุบมีอาการโคม่าไม่ได้สติเบื้องต้นทางผู้นำชุมชนบ้านสร้างบุก็อยู่ระหว่างการประสานเจ้าของบั้งไฟเพื่อแจ้งบริษัทประกันภัยให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับเรื่องของงานบุญงานประเพณีแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาต่อเนื่องตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับแต่จะทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยก็เป็นคำถามที่อาจจะต้องหามาตรการในการรับมือตอนนี้ก็เข้าเดือน6แล้วกำลังจะพ้นเดือน6ละบุญบั้งไฟจัดช่วงเดือน6ปีหน้าปีต่อไปจะหามาตรการในการป้องกันอย่างไรเวลาจะจุดอาจจะต้องกันคนถ้าไม่เกี่ยวกันออกมาทั้งหมดไหมออกมาไกลๆหน่อยนะคะรัศมีอาจจะต้องห่างออกมากว่านี้หรือไม่อย่างไรก็ต้องหามาตรการกันด้วยนะครับ